กินอยู่คือชวนเข้าครัวทำน้ำสต๊อกแบบง่ายๆทั้งน้ำสต๊อกผักและน้ำสต๊อกไก่ที่ไม่ต้องพึ่งพาซุปก้อนแบบสำเร็จรูปนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าน้ำต้มผักยังว่าหวานมันหวานจริงติดตามทุกเคล็ดลับความอร่อยของน้ำสต๊อกทำเองได้ในกินอยู่คือวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนี้เวลา 4:00 น.ทางไทย PBS